สวัสดีค่ะ 17:20 นะคะได้เวลาเซตราวด์อัพกับสุภวันโตค่ะตลาดหุ้นไทยเปิดทำการวันแรกสัปดาห์นี้นะคะดูเหมือนว่ายังคงรอปัจจัยข่าวดีเข้ามาหนุนการลงทุนค่ะดัชนียังคงเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดนะคะวันนี้เราเห็นตัวเลขเงินเฟ้อประกาศออกมาพฤษภาคมนะคะมีการขยายตัวนะคะ 0.53% ต่ำที่สุดในรอบ21เดือนด้วยเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้เรามีหลายประเด็นต้องมาเกาะติดกันละค่ะครึ่งวันครึ่งทางหุ้นไทยขยับบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะขณะเดียวกันค่ะเราเห็นระหว่างการซื้อขายหุ้นไทยขึ้นไปทดสอบ9จุดนะคะ 1,539 จุดแต่ไม่ผ่านค่ะปิดการซื้อขายวันนี้นะคะหุ้นไทยอยู่ที่ 1,528.54 จุดลดลงมา 2.66 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 47,223.17 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI ค่ะวันนี้ขยับบวกขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าบวกขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อย MAI ค่ะดัชนีปิดไป 488.23 จุดนะคะบวกขึ้นมา 1.43 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 2,423.31 ล้านบาทไปดูกันหน่อยค่ะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดประจำวันนี้ค่ะหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะเดลต้าค่ะวันนี้ราคาปิดไป101.50 บาทนะคะราคาพุ่งขึ้นมาทะลุ100ปิดการซื้อขายวันนี้บวกขึ้นมาถึง 2.50% ค่ะขออภัยนะคะ 2.53% ค่ะปตท.สผ.นะคะราคาปิดไป145 บาทบวกขึ้นมา2.50 บาทขณะที่กัฟเอเนจีนะคะราคาปิด45.25 บาทลดลงมา1.75 บาทนะคะส่วน BDMS ค่ะหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะคะราคาปิดไป28.75 บาทขยับบวกขึ้นมา25 สตางค์ KBank กสิกรไทยค่ะราคาปิดไป132 บาทบวกขึ้นมา50 สตางค์ค่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวนะคะ ขออภัยค่ะหุ้นในกลุ่มพลังงานคุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยนะคะหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียนั้นลดกำลังการผลิตในรอบหลายปีทีเดียวค่ะความเคลื่อนไหววันนี้นะคะเราเห็นหุ้นปตท. IRPC นะคะไทยออยล์รวมไปถึงปตท.สผ.ค่ะขยับตัวบวกขึ้นมานะคะบล.กรุงศรีพัฒนสินประบุนะคะว่าที่ประชุม OPEC Plus นะคะลดเป้าการผลิตน้ำมันลง 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่ซาอุดิอาระเบียเองซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะลดกำลังผลิตลงอีก1ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะซึ่งก็จะมีผลกรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะทางบล.กรุงศรีพัฒนสินมีมุมมองเป็นเซนติเมนต์บวกต่อหุ้นในกลุ่มน้ำมันนะคะไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ.กลุ่มโรงกลั่นค่ะไทยออยล์ IRPC นะคะรวมไปถึง SPRC ด้วยเช่นเดียวกันส่วนมุมมองของบล.ดาโอประเทศไทยนะคะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป็นเท่ากับตลาดจากเดิมน้อยกว่าตลาดค่ะสำหรับหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีนะคะประเมินด้วยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยแนะนำหุ้นปิโตรเคมีก็คือฝั่งของPTTGC ให้เป้าหมายไว้40บาทส่วน Indorama Venture นะคะหรือว่า IVL ให้ราคาไว้35บาทและปูนซีเมนต์ไทยค่ะ SCC ให้ราคาเป้าหมายไว้300บาทด้วยกันค่ะตามกันหน่อยนะคะในส่วนของ Stock Update ค่ะ Star Corporation จำกัดมหาชนนะคะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ DSI และปอส.ค่ะให้ดำเนินคดีต่อผู้ทุจริตพร้อมติดตามทรัพย์สินจากการทุจริตกลับคืนบริษัทนะคะโดยขณะนี้กระบวนการทางกฎหมายอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงหรือเปิดเผยรายละเอียดตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานก.ล.ต.ได้ขอให้บริษัทนั้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะส่วนสบายคอนเน็กซ์เทคนะคะล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท Sun Vending Technology จำกัดมหาชนหรือว่า SVT ค่ะ 10% นะคะ70ล้านหุ้นมูลค่า266ล้านต่อยอดตู้ขายของอัตโนมัติค่ะดูความเคลื่อนไหวกันต่อนะคะสำหรับภาพรวมภาวะตลาดทรัพย์ในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะคุณสรพลตุลยเสถียรรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยเดือนพฤษภาคมปี66เริ่มเห็นเงินทุนต่างชาติไหลออกจากพันธบัตรและหุ้นไทยระยะสั้นหลังทราบผลการเลือกตั้งเนื่องจากผู้ลงทุนนั้นกังวลเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลและนโยบายเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงนะคะพฤษภาคมค่ะมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเซ็ตและ MAI อยู่ที่ 54,189 ล้านบาทลดลงมาจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 31.6% นะคะมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน5เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 6,933 ล้านบาทค่ะผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นเดือนที่4นะคะพฤษภาคมค่ะผู้
ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 33,407 ล้านบาทค่ะขณะเดียวกันนะคะอัตราเงินปันผลตอบแทนณสิ้นเดือนพฤษภาคมปี66อยู่ที่ระดับ 3.17% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.46% ค่ะส่วนพฤษภาคมตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ TFEX นะคะมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 51,638 สัญญาเพิ่มขึ้น 19.3% จากเดือนก่อนหน้าค่ะที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของเซ็ต 50 Index Futures และ Single Stock Futures นะคะและในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ค่ะปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 548,016 สัญญาลดลง 3.1% จากปีก่อนค่ะพาดูภาพรวมการลงทุนกันหน่อยนะคะทิศทางจากนี้จะเป็นอย่างไรคุยกันกับฝั่งของบล.เอเชียพลัสค่ะอยู่กับพี่เทิร์ดนะคะคุณเทิร์ดศักดิ์ทวีเทียธรรมค่ะพี่เทิร์ดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดูเหมือนว่าเปิดมาช่วงเดือนมิถุนายนนะคะหุ้นไทยก็คงยังไม่ไปไหนค่ะประเมินทิศทางจากนี้นี่เป็นยังไงดีคะพี่เทิร์ดคะครับก็ยังดูว่าน่าจะอยู่ในกรอบแคบๆต่อนะครับโดยทั้งเดือนเนี่ยนะครับผมก็ประเมินภาพว่ากรอบนะครับคงอยู่ช่วงประมาณสัก1,520นะครับถึง1,545จุดนะครับเหตุผลที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าถ้ามององค์ประกอบภายในเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยคงเป็นอะไรที่ยังไม่เห็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่ากว่าที่กกต.จะมีการรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้าช้าที่สุดก็อาจจะเป็นช่วง13กรกฎาคมนะครับซึ่งมันก็แปลว่าช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่มีความคืบหน้ามากนักนะครับทีนี้พอไม่เห็นความคืบหน้าเนี่ยพวกกระแสนะครับที่ออกมาในเรื่องต่างๆนะครับมันก็จะสร้างความผันผวนนะครับให้กับตัวตลาดหุ้นนะครับแต่ทีนี้ที่คิดว่ามันลงไม่ค่อยได้มากเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของ valuation ของบริษัทจดทะเบียนบ้านเราซึ่งตอนนี้นะครับผมมองว่ามันก็มีความถูกอยู่ระดับนึงนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับ dividend yield เนี่ยมันก็ขึ้นไปสูงนะครับประมาณสัก 3% นะครับเพราะนั้นองค์ประกอบแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ดันนะครับทำให้ตัวข้างล่างเนี่ยนะครับไม่ลงไปมากนักนะครับส่วนขาขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงด้วยความชัดเจนของตัวประเด็นการเมืองขณะที่ตัวต่างชาติเองเนี่ยเราก็ยังเห็นแรงขายสุทธิออกมาค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นโดยสภาพนะครับของตัวตลาดนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยผมก็มองภาพว่าอาจจะเป็นอะไรที่ยังผันผวนแล้วก็อยู่ในกรอบที่ไม่กว้างอะไรครับค่ะวันนี้เราเห็นตัวเลขส่งออกนะคะแล้วก็มีเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะคะพี่เทอร์ประเมินยังไงคะครับจริงๆถ้ามองเนี่ยนะครับผมยังมองสัญญาณที่ค่อนข้างจะบวกนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตัว headline inflation นะครับคือเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยมันโตแค่ประมาณ 0.53% นะครับซึ่งผมมองว่าต่ำกว่าที่ทุกคนคาดค่อนข้างจะมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัว core inflation นะครับหรือเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยมันยังอยู่ที่ 1.5% year on year นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่คาดนะครับทีนี้พอต่ำกว่าที่คาดทั้ง headline ทั้ง core inflation เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าดอกเบี้ยที่ขึ้นมานะครับรอบล่าสุดเนี่ยมาอยู่ที่ดอกเบี้ยนโยบาย 2% นะครับมันก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเริ่มมีความนิ่งมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าดอกเบี้ยนิ่งได้นะครับผมเชื่อว่าก็จะเป็นตัวที่สร้างแรงขับเคลื่อนทางบวกกับตัวตลาดได้เพียงแต่ว่ากว่าจะประชุมกนง.อีกครั้งนึงเนี่ยนะครับก็คงใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับเป็นความคาดหวังเชิงบวกเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แสดงผลอะไรออกมาชัดเจนครับค่ะประเด็นร้อนตลาดหุ้นมีคำถามเข้ามาหุ้นสตาร์กนะคะตอนนี้มีการยื่นไปที่ DSI ไม่ให้มีการตรวจสอบด้วยประมวลนี้ประเด็นนี้มุมมองเอเชียพลัสว่ายังไงดีคะครับก็คือจริงๆถ้าดูมุมมองลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็บริษัทก็ต้องถือว่าอยู่ในช่วงของการที่จะแก้ปัญหาภายในนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับงบการเงินเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถประเมินได้เพราะว่างวดปีก็ยังไม่ได้ส่งมาเพราะฉะนั้นถ้ามองโดยสภาพโดยหลักการลงทุนเนี่ยก็ต้องถือว่าระดับความเสี่ยงนะครับค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะครับผมคิดว่าก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไปเก็งกำไรเพราะว่าระดับความเสี่ยงยังสูงอยู่ครับค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบพระคุณพี่เทิดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะติดตามกับเรานะคะเซตเราอัพประเด็นร้อนการลงทุนในตลาดหุ้นละค่ะเราจะลากันไปนะคะด้วยสต็อกพิกหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวันโตวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ